สวัสดีครับผมคุยนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube คุยเลขพยากรณ์นะครับและทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับอ่ะวันนี้วันพุธนะครับที่23นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับก็วันนี้ก็แต่งตัวเป็นชุดลูกเสือนะเป็นวันพุธนะครับเอาผมก็สอนลูกเสือทุกวันพุธนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้หลังๆนะครับใครที่ติดตามผมมาหลังๆมันจะเริ่มเป็นกลุ่มเลขที่เป็นกลุ่มเลขที่ผมเชื่อว่าที่ขอมาเพราะมีความแคลงใจหลายๆเลขหลายๆกลุ่มมีความแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมเราไปเจอเลขนั้นเลขนี้เลขนู้นซึ่งในระบบหรือว่าในที่เราศึกษาที่เราดูมาที่เราเห็นตามที่เขานำเสนออ่ะมันดูแบบมันดูแย่แต่ทำไมเขาถึงแบบดูดีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมพูดแทบทุกคลิปเลยว่าเลขมันบอกทางครับซึ่งทางมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนมันก็เหมือนถนนน่ะถนนไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าถนนไหนมันจะไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าถนนไหนก็คือถนนมันก็ไปสู่ความสําเร็จได้หมดหมายถึงว่ามันก็ไปถึงปลายทางขอให้มันเป็นถนนมันอาจจะขรุขระมันอาจจะมีโคลนมันอาจจะเป็นถนนดินแดงบางคนก็ถนนลาดยางแต่ก็ลาดยางแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายอย่างเพราะนั้นเลขมันคือการบอกทางแต่มันบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะไปถึงเส้นชัยนั้นเป็นใครมาถึงเส้นชัยได้ไหมอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่ว่าเส้นทางแล้วอีกอย่างคือเราชอบเส้นทางนั้นไหมเราชอบเส้นทางนั้นไหมถ้าเราชอบก็จบครับบางคนชอบแบบมอเตอร์ครอสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมบางคนชอบแบบถนนทางเรียบบางคนชอบแบบโอ้ยไม่เอาถนนบินเป็นจรวดไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็จะไปจรวดก็ไม่เป็นก็อ้วกบางคนจะไปทางเรือช้าก็อ้วกอย่างเงี้ยแต่บางคนชอบได้ทีมธรรมชาติได้สายชิวก็ไปสิงเส้นชัยเหมือนกันแต่บางคนรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ทำแบบแนวทางที่มันไม่โอเคคือหนึ่งอย่างเช่นรถไม่ดีจอดทิ้งเลยไม่ไปถนนไม่ดีไม่เอาชื่องอกใช่ไหมบางคนก็บางคนคือมันน้อยนักที่จะมีเส้นทางที่เรียบง่ายและสบายแม้เส้นทางจะเรียบง่ายคุณก็ต้องมีน้ำมันเติมรถมีน้ำมันไปเติมใส่รถคุณมันก็มีหลายอย่างครับมันก็มีหลายทางเขาขึ้นเขาเป็นทางที่ขึ้นเขาก็ต้องเดินเอารถขับก็ไม่ได้ก็เร็วไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องสำหรับผมแนะนำว่าไม่ต้องกลัวหรือไม่ต้องใส่ใจมากไม่ต้องใส่ใจมากเส้นทางของคุณมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เราชอบก็จบนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเลขกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นนอกกระแสแต่ถามว่ามันมีด้านเด่นไหมมีแน่นอนครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวว่ามาฟังกันนะครับมาดูรีวิวเรื่องแรกก่อนเรื่องบุคลิกภายนอกเป็นคนเงียบๆนะผมมองว่าเป็นคนเงียบๆแต่ว่าเป็นความมีความคล่องตัวสูงเป็นคนเงียบๆแต่เมื่อไหร่ที่ได้เปิดตัวเมื่อไหร่ที่คนเนี่ยมันว่าปกติจะไม่ค่อยเจอแต่เมื่อไหร่เจอนี่มาแน่นอนอีกอ่ะโวยวายมีเสียงดังมีพูดจาแบบเต็มที่เหมือนคนนานๆเจอทีแล้วสักพักหายสักพักหายนี่คือบุคลิกภายนอกที่คนอื่นจะเห็นนะครับก็คือสักพักหายละแต่ถ้าเจอเจอไหมถามไม่ค่อยเจอแต่พอถ้าเจอตัวนี่คือก็เหมือนปกติแบบคนแบบเสียงดังโวยวายด้วยนะครับแต่เป็นคนที่ชอบแอบทำนู่นทำนี่นะแอบนู่นนี่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่ได้พบปะผู้คนก็มักจะสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นคนแต่ไม่ได้เป็นคนที่พูดจาไพเราะอะไรเป็นคนพูดตรงๆแต่มันก็ดูมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคำพูดของเขาอ่ะเพราะว่ามันมี04มันไม่ใช่แค่43อย่างเดียวเพราะมันมี04ปุ๊บคำพูดของเขามันจะแอบเหมือนเขาเรียกว่ามีดโกนอาบน้ำผึ้งนิดนึงมันจะมีแบบมันจะไม่มันไม่ใช่น้ำผึ้งอ่ะมันจะแบบเรียบๆคือพูดก็เสียงดังวุ่นวายแต่พูดน้อย
น้อยแต่ว่าคำพูดแต่ละอันปึ้ง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 ซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบแต่สำหรับผมสำหรับตัวผมนะผมมองว่าเขาตรงดีอ่ะเขาตรงแล้วไม่ต้องไม่พงพูดเยอะแม้เขาจะดูเสียงดังก็เหมือนเหมือนเวลาทหารน่ะเวลาทหารที่เขาสั่งปุ๊บเสียงดังสั้นได้ใจความจบรู้เรื่อง นะครับถ้าไม่รู้เรื่องก็คุณก็ไม่ใช่อันนั้นแล้วล่ะนะครับเป็นบุคลิกที่ถามว่าดึงดูดไหมแน่นอนไม่ดึงดูดแต่ถ้าถามว่าเรื่องของการทำงานหรืออะไรพวกเนี้ยผมมองว่าเขาน่ากลัวนะคำว่าน่ากลัวก็คือถ้าเราต้องได้แข่งกับเขาคนบุคลิกแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะออกมาแนวไหนไงแต่รู้แน่ๆว่าเขาจริงจังแน่ๆแต่เราต้องแข่งกันเนี่ยต้องระวังอย่างเช่นคนที่ขึ้นต้นด้วย08043หรือ08 09043อะไรพวกเนี้ย90340อะไรพวกเนี้ยมันเปิดหน้ามาลุยในใจมันอยู่แล้วเราต้องรับมือค่อนข้างจะรับมือยากนะครับนี่คือบุคลิกภายนอกไม่สำหรับตัวเขาเองไม่ได้ดึงดูดแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นแนวที่แบบการแข่งทำงานแข่งกันเนี่ยบุคลิกแบบนี้มันลุยแน่ๆเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าคนเนี้ยลุยต้องระวังเนี่ยนะครับอันที่2เรื่องของการทำงานอันนี้หนักกว่าบุคลิกภายนอกอีกก็คือเขาเป็นคนที่มีไหวพริบเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ไหวพริบข้างล่างเขาเป็นคนที่ทำอะไรเร็วมากทำอะไรเร็วคล่องนะครับเร็วคล่องแล้วแบบว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากนะครับเป็นคนที่ไม่ว่าจะไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าเคยเจอมาแล้วงานเนี่ยไม่ว่าจะยากจะง่ายเขาทำได้หมดเลยนึกออกไหมเขาทำได้หมดเลยเขาแบบเหมือนเขารู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนเหมือนเราซ่อมรถอย่างเงี้ยซ่อมรถเงี้ยด้วยความรู้ที่เขามีด้วยสิ่งที่เขาเป็นเงี้ยเขาก็เห็นรถแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือคนขับก็ไม่รู้หรอกอยู่ดีไม่ติดแต่คนเนี้ยจะรู้ตัวว่ามันจะทำให้ติดได้ยังไงเขาจะเริ่มแบบจับนู่นนี่นั่นดูปุ๊บปั๊บปุ๊บคือมันจะไม่ได้ช้านะมันจะแบบไม่ใช่แบบค่อยๆคิดอะไรนะเขาเวลานี่คือวิธีการทำงานเขาจะทำแบบทำจับจนรู้รู้แล้วแบบสำหรับผมชอบตรงที่ว่าเวลาที่เราเป็นคนที่ต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรทั้งที่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาก็สามารถให้ช่วยหน่อยนี่เนี่ยคือเขาสามารถดึงคำถามจากเราได้ว่าเราไปเจออะไรมาเรานู่นนี่นั่นอะไรมาแล้วเขาก็ไปหาคำตอบของเขาได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นไงคนคนนี้ทำงานร่วมกับคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ทำงานด้วยตัวเองก็ได้เนี่ยความเจ๋งมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับความเจ๋งอยู่เนี่ยคือเขาเด่นเรื่องของการทำงานมากๆแล้วก็อีกเรื่องที่เขาเด่นก็คือวิธีการตัดสินใจของเขาเขาเป็นคนที่ไหวพริบเร็วมากยิ่ง043นะไอ้ยิ่ง034นะไอ้ยิ่ง0 340สลับกันเนาะยิ่ง340ยิ่งเร็วเลยตัวตนเป็น0เลยมาแนวคิดเป็น4เอาไปแบบทำจริงจังเงี้ยแต่ถ้า043เนี่ยใช้แบบความรู้สึกนะใช้ความรู้สึกใช้ความรู้ปุ๊บ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 เป็นคนที่ไหวพริบเร็วมากเร็วค่อนข้างจะเร็วสุดๆอะตัดสินใจอะไรแล้วทำได้เลยไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ถามว่ามันจะมีข้อด้อยตรงที่ว่าบางคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องคล้ายๆว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องไปคิดตามคนอื่นเขาอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรมาของเขาเองแล้วเขาก็คิดออกมาเองไม่ค่อยฟังเอาง่ายๆคือเป็นคนไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าไอเดียความคิดของเขามีความมีไหวพริบปฏิภาณรวดเร็วไหมเร็วมากคิดเร็วมากแต่ข้อด้อยอย่างก็คือนอกจากจะไม่ค่อยฟังใครแล้วบางทีก็ติดประมาทครับบางทีเขาก็ติดประมาทอยากคิดอะไรเขาคิดอยากทำอะไรเขาก็ทำอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องนี้นะครับมันก็มีเรื่องนี้ที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะนี่คือวิธีการตัดสินใจแล้ววิธีการทำงานต่อไปเรื่องความรักนะเขาเป็นคนถ้ารักใครแล้วเขาจริงจังนะเขาจริงจังเขาตั้งใจเขาพร้อมทุ่มเทแต่ถ้าเราจะต้องการไปจีบคนคนนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นคนตรงๆนะเขาไม่อ้อมบางทีก็ไม่ได้สนองใจในคำพูดหรือการกระทำเขาก็ทำอย่างที่เขาเป็นคือมันก็เปิดเผยดีแต่บางคนก็ไม่ชอบนี่นึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเวลาที่เขามีความสุขสนุกสนานหรือว่าเขาเต็มที่กับสิ่งนั้นตอนนั้นเขามีอารมณ์ดีๆมีความสุขเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบแบ่งปันความสุขนั้นให้คนอื่นได้ดีนะเลข3มันเป็นเลขของการเป็นเพื่อนการมีมิตรอยู่แล้วเลข4การศึกษาแต่ว่าเลข0นี่คือมันสุดทางไง
เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในตัวเขาอ่ะก็โอเคโอเคนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวเขาตรงๆเนี่ยเขามีบุคลิกดึงดูดอะไรไหมไม่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนชอบนะถ้าคนถ้าคุณชอบคนที่แบบมีอาการแบบตรงๆพูดอะไรก็ชัดไปเลยอะไรเงี้ยไม่เสียเวลามากเงี้ยถ้าคุณชอบสไตล์นี้ก็โอเคนะครับถามว่ามันเด่นไหมก็ไม่เด่นเอาถ้าเราเอาไม่เด่นคำว่าไม่เด่นคือไม่เด่นในแนวทางของปกติทั่วไปน่ารักกุ๊กกิ๊กหวานแหววอะไรพวกนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคนตรงๆนะต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินเลขที่เด่นเรื่องการทำงานมักจะหาเงินได้เก่งในมุมของงานที่เขาทำนะถ้าเขารับจ็อบอะไรมาโอเคเขาทำได้แน่นอนแล้วก็หางานได้จากได้หาเงินได้จากงานที่เขาทำนั้นๆซึ่งผมมองว่าบางคนไม่เข้าใจว่าไม่มีเลขการเงินแล้วมันจะไปหาเงินมาจากไหนก็คือเขาเก่งงานไงเงินก็มาจากสิ่งที่เขาทำนะครับนั่นแหละไม่ต้องไปงงว่าเบอร์นี้ไม่มีเลขเงินบางคนนี่ตองหนึ่งทั้งเบอร์อะไรเงี้ยทำไมโคตรรวยหาจากไหนก็คือเรามองวิธีการทำงานของเขาว่าถ้าเขาทำงานแบบนี้เขาจะได้งานแบบไหนแล้วงานที่เขาทำอะไรพวกนี้มันจะเป็นในเชิงอะไรถ้าส่วนนั้นอย่างที่เราฟังมาโอ้โหนี้เก่งงานมากๆถ้าไปในทางดีนะโอเคมันก็หาเงินได้กับตรงนั้นส่วนเรื่องส่วนตัวที่เลือกกับการใช้จ่ายเขาไม่คนไม่ค่อยเก็บเงินไม่ค่อยเก็บเงินในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเรื่องปกติทั่วไปเขาค่อนข้างที่จะไม่ไร้สาระเวลาซื้อเขาไม่ค่อยหลายสาระแต่ว่าถ้าจะจ่ายกับสิ่งที่ต้องจ่ายเขายอมจ่ายเต็มที่ที่เขาอยากจะจ่ายนะแต่ถ้าถามว่าจะต้องแบบกุ๊กมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบเอามาจ่ายนิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ได้เป็นเชิงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการโอเคเขายอมจ่ายจะแพงแค่ไหนเขาก็จ่ายเพราะนั้นถ้าชอบนะมุมนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเลขอื่นก็มีนะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มเลขนี้นะครับ340043นะครับก็รหัสจังหวัดผมเลยนะแต่ว่ารหัสจังหวัดไม่เกี่ยวมันเป็นพื้นที่เป็นแอเรียนะครับมันมองภาพรวมของคนในจังหวัดถามว่าคนจังหวัดผมมีไหวพริบดีไหม ก็ดีครับแต่ก็ต้องดูเลขหลังไงว่าก็ลักษณะจะเป็นยังไงเป็นคนตรงๆอ่ะคนจังหวัดเนี้ยตรงๆคำว่าตรงๆคืออะไรคืออยากทำอะไรก็ทำคือมันละคือผมบอกว่าข้อเด่นคือทำอะไรได้ดีความคิดแต่ว่าข้อด้อยก็คือไม่ค่อยฟังใครอยากทำอะไรก็ทำมันจะแบบมันก็มีอาการแบบนั้นไงเพราะนั้นก็อ่ะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับทางชาแนล YouTube แล้วก็ทางชาแนลเลขพยากรณ์พรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ